เมืองที่คุณครูต้องมาสอนนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนได้ตั้งใจกันนะครับที่สำคัญเลยในส่วนของกติกาของคุณครูมีอยู่เหมือนเดิม5ข้อนะก็คือข้อแรกไม่เปิดไมค์เล่นนะครับข้อที่2ไม่พูดคุยกันในขณะที่คุณครูสอนนะครับข้อที่3เนี่ยหากมีอะไรลูกในขณะที่คุณครูสอนเนี่ยก็คือไม่แชทอะไรลูกของข้อความใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยไอ้ข้อที่4รู้ก็คือหากหนูมีธุระส่วนตัวนะเช่นจะเข้าห้องน้ำนะครับดื่มน้ำหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหนูไปได้เลยนะครับโดยที่หนูไม่ต้องขออนุญาตคุณครูนะครับหนูทำธุระเสร็จหนูค่อยกลับมาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือห้ามปิดกล้องนะใครที่ปิดกล้องคุณครูบอกก่อนว่าหนูจะไม่ได้ยาวและก็ไม่ได้มีคะแนนในส่วนของจิตวิสัยที่จะช่วยนะครับกูจะเป็นพี่ฟองใช่ไหมปิดกล้องได้อะไรนะครับเกดต้องยกเป็นพี่ฟองใช่ไหมเห็นปิดกล้องอยู่ด้วยไม่เคยปิดกล้องเปิดกล้องเลยเขาเป็นแอดมินลูกพี่ฟองจะไม่เปิดเนาะหนูเห็นหนูขอหนูเคยเห็นหน้าพี่ฟองแล้วตอนนั้นหนูขอพี่ฟองเปิดกล้องกับโอเคนะฮะแอดมินก็จะสลับกันไปลูกบางทีก็ไม่ใช่พี่ฟองเนาะบางทีก็จะเป็นคูปองมั่งใช่ค่ะทุกคนเปิดกล้องนะลูกนะค่ะมาหนูลูกครูบ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกตอนนี้เข้ามาแล้ว28คนนะครับเปิดกล้องเลยเนาะ29แล้วครูบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับลูกขอเช็คชื่อก่อนขอเช็คชื่อผ่านกล้องนะครับยิ้มหวานหวานครั้งที่1 1 2 3ยิ้มใครไม่ยิ้ม0นะยิ้ม1 2 3โอเคเก่งมากนะครับอีกภาพนึงอีกครับตั้งแต่มียิ้มต้องค่ะช้าช้าต้องยิ้มก่อนช้าช้าต้องยิ้มก่อนจ้าถึงจะมีสติในการเรียนเนาะอีกภาพหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคนะครับตีนตีนยิ้มอับสูเลยนะฉันอยากปัญหาไว้ด้วยยิ้มไปด้วยผมเขียนชื่อเหมือนหนังสือนี่เลยโอเคนะครับวันนี้นะเดี๋ยวทุกคนมีสมุดของตัวเองแล้วใช่ไหมลูกวิชาสังคมนะฮะวันนี้จะต้องมีการเขียนเกิดขึ้นในวิชาสังคมเนาะแต่ว่าจะเขียนไม่มากนะครับซึ่งเนื้อเรื่องที่คุณครูจะเอามาให้หนูได้เรียนกันเนี่ยเป็นเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองนะครับมันจะมี3หัวข้อนะที่หนูต้องเรียนรู้นะครับก็คือมารยาทในเรื่องของการทักทายลูกนะครับแล้วก็มารยาทในเรื่องของการกินอาหารนะแล้วอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีลูกดังนั้นเนี่ยเราจะเรียนกัน3หัวข้อนะครับพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยโอเคพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะคุณครูไม่รอแล้วนะสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทำการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มก่อนนะโดยการหมุนวงล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าใครจะต้องช่วยเพื่อนตอบในหัวข้อที่คุณครูจะถามโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มป.2/1ก่อนป.2/1เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณครูขอเก็บใบรายชื่อแป๊บเดียวหน่อยป.2/12/1เนาะเฮ้ยพ่อนค่ะป.2ทำอะไรอ่ะทุกคนเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมลูกเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วครับเห็นนะเห็นแล้วค่ะโอเคเดี๋ยว2/1มันจะมีตัวของ2/1อยู่แล้วนะเนื่องจากว่าคุณครูทำไว้แล้วนะครับคุณครูขอใช้ตัวนี้ก็แล้วกันของ2/1นะได้ใครคนนั้นเป็นผู้โชคดีโอเคไหมมันจะมีชื่อเล่นเด็กๆทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นคนที่ไม่มาเดี๋ยวจะหมุนใหม่นะโอเคไหมลูกไปเอาแล้วครับโอเคได้ก่อนมั่วแล้วเปล่าตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนครั้งที่1โอเคเก่งมากค่ะพร้อมนะพร้อมนะทำมือโอเคมานะครับผู้โชคดีคนแรกน่าจะเป็นใครเอ่ยนะลุ้นกันลุ้นกันนะครับเดี๋ยวหนูจะต้องช่วยเพื่อนอธิบายนะในวิชาสังคมนะคะพร้อมนะกลัว
อ่ะพร้อมแล้วนะครูจะหมุนแล้วนะ1 2ครูบ้าน1 2 3พี่เจมนะพี่เจมคนแรกนะครูบาสครับครูบาสว่าไงลูกทำไมชื่อผมต้องมียอยักษ์กระดานชื่อของผมไม่มียอยักษ์กระดานโอเคเดี๋ยวคุณครูก็แก้ไขให้นะจ๊ะโอเคจ้ะเจดีแล้วผมเป็นวัดเจดีแล้วคนแรกนะคนแรกไปแล้วนะพี่เจมนะเดี๋ยวจะหมุน3ครั้งนะคะเอาชื่อพี่เจมออกก่อนครั้งที่2พร้อมนะพร้อมนะครั้งที่2ลุ้นกันว่าจะเป็นใคร1 2 3พี่หยกพี่หยกมามั้ยคะวันนี้พี่หยกมามั้ยคะมาค่ะโอเคพี่หยกคนที่2นะนะครับจำตัวเองไว้ด้วยนะเมื่อกี้พี่เจมคนที่2พี่หยกนะคะโอเคนะเอาชื่อพี่หยกออกก่อนคนสุดท้ายของ2ทับ1 Let's go JD นะโอเคนะยังไม่จำชื่อผมเลยนะแล้วต้องก็อย่าอย่ากันก่อนสิเดี๋ยวต้องให้กำจัดออกเลยนะโอเคไม่มีแล้วเห็นหรือยังโอเคนะ JD เนาะคนมีพี่เจมีพี่เจมเมื่อกี้มีพี่เจมพี่เจมเสร็จแล้วก็จะเป็นใครลูกโอพี่โยกพี่โยกเสร็จก็จะเป็นเดดี้เดี๋ยวเตรียมตัวอธิบายคุณครูเพิ่มนะคุณครูจะถามได้หนูตอบให้เพื่อนให้ความรู้เพื่อนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวครูว่าผมจะตอบมั่วๆเลยของป2ทับ2ก่อนคุณครูหาป2ทับ2 2ทับ2กับ2ทับ3เนื่องจากว่าคุณครูไม่ได้รู้จักชื่อเล่นหนูหมดนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูเอาในส่วนของหมายเลขนะครับมาดำเนินการนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ทับ2จะได้ใครนะครับคุณครูเนี่ยทำเผื่อมาถึง20หมายเลขนะครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันนะทุกคนมีเลขที่ของตัวเองแล้วใช่ไหมลูกครูบาสแล้วอันไหนจะเป็นคนอ๋อนี่ไงหนึ่งสองสามเลขที่ออกเลขที่ห้าสองทับสองนะเลขที่ห้าก็คือคณิตจินดาคณิตจินดาคือใครเอ่ยลูกอยู่ไหมเป้ๆไหมเป้อยู่ไหมวันนี้เป้อยู่ไหมเป้จ๋ามาเรียนมาเรียนนะเป้อยู่ไหมจ๋าอยู่ค่ะอยู่โอเคเป้นะคนแรกนะต่อไปคนที่สองคนที่สองเอานี้ออกก่อนนะฮะมุนคนที่สองนะเลขที่17ลูกจิราภาพี่มุกนะพี่มุกอยู่ไหมคะอยู่บนต้นดอกด้านหลังฟุตโอเคค่ะโอเคค่ะจำไว้ด้วยนะรอมานานแล้วด้วยค่ะรอมานานอ่ะต่อไปอีกคนหนึ่งเลขที่10ลูกจักรนัทพี่โดมพี่โดมอยู่ไหมลูกอยู่ครับโอเคครับถึงมากต่อไป2ทับ3เลยนะ2ทับ3นะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีเลขที่ครบลูก2ทับ3นะหมุนครั้งที่1ลูก2ทับ3เลขที่9ลูกเลขที่9ภูสิทธิ์อาทิตย์มาใช่มั้ยมาครับโอเคครับต่อไปหมุนอีกครั้งหนึ่งลุ้นกันลุ้นกันเลขที่6ไหมลูกอัศโรจน์นะอัศโรจน์อยู่นะกูเห็นแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่ง
14ลูกพันชนกอันไหมคะอันอยู่นะน่ะโอเค3คนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่หนูจะต้องช่วยเพื่อนเสริมความรู้โอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่ะแต่คนอื่นไม่ต้องกลัวนะว่าตัวเองไม่ได้เดี๋ยวฉันอยากจะตอบแล้วไม่ได้ตอบอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดโอกาสให้หนูตอบนะหนูไม่ต้องกังวลนะจ๊ะโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคนะเรื่องนี้ไม่ยากเลยลูกนะคะเนื้อเรื่องไม่ยากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันเลยเนาะเรามาดูกันเลยจ้าคุณครูขอแชร์สไลด์ก่อนทุกคนเห็นสไลด์คุณครูแล้วใช่ไหมลูกเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะหนูดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ลูกอ่ะหนูดูตัวจุดประสงค์ก่อนนะครับเรื่องนี้นะคุณครูต้องสอบนะครับก็คือหน้าที่ของพลเมืองหน้าที่พลเมืองลูกความเป็นไทยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ครูตั้งไว้3ข้อนะข้อแรกลูกก็คือปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยได้นะครับข้อที่2แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัวนะครับและก็ข้อที่3ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณครูวางไว้ทั้ง3ข้อนะครับหนูคิดว่าตัวเองทำได้ไหมลูกทำได้ไหมเอ่ยค่ะไม่ต้องเหมือนกับปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยทำยังไงอ่ะเจอผู้ใหญ่เราก็เป็นไงลูกไหว้ค่ะไหว้ค่ะว่ายนะโอเคนะครับนอกจากไหว้แล้วเราทำอะไรได้อีกอ่ะทำอะไรได้อีกมารยาทไทยมีอะไรอีกบ้างขอบคุณกล่าวขอบคุณนะกล่าวทักทายเก่งมากค่ะข้อที่สองการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณตาคุณยาคุณย่าคุณยายนะพ่อแม่อะไรต่างๆนะครับคุณป้านะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราแสดงออกได้ยังไงความกตัญญูทำยังไงลูกลองคิดสิทำยังไงได้บ้างความกตัญญูการยกมือไหว้การยกมือไหว้มันก็อยู่ข้อหนึ่งนะการมีมารยาทไทยความกตัญญูทำยังไงได้บ้างลูกเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ไม่โกหกค่ะไม่โกหกอยู่ในข้อหนึ่งไม่เถียงแม่อะไรอีกใช่ไหมกูไม่พูดคำหยาบว่าทำไมถึงเราอะไม่อยู่ในดีคนอื่นไม่มีช่วยงานบ้านครับเก่งมากเชสเตอร์ช่วยงานบ้านนั่นเราแสดงออกถึงความกตัญญูแล้วนะทำอะไรได้อีกช่วยแม่ล้างจานได้ไหมได้ช่วยคุณตารดน้ำต้นไม้ได้ไหมลูกได้ช่วยล้างจานขณะที่คุณตาป่วยแล้วก็อยากกินยาใช่ไหมลูกเราไปหยิบยาให้คุณตาได้กินได้ไหมได้ได้นะสิ่งเหล่านี้แหละมันแสดงออกถึงความกตัญญูแล้วนะครับโอเคไหมต่อไปข้อที่3ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองได้ไหมข้อนี้แหละสำคัญสำหรับตัวเราถูกต้องไหมคะสมมติว่าถ้าเราไม่มีวินัยในตนเองเนี่ยลูกเราไม่รับผิดชอบอะไรต่างจะส่งผลดีหรือผลเสียเราเสียค่ะผลเสียนะเช่นบอกว่าให้ทำการบ้านแล้วเราไม่ทำการบ้านแบบเนี้ยไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับมันก็จะเกิดผลเสียอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะดังนั้นเนี่ยเราฝึกสร้างวินัยให้ตนเองนะครับโอเคไหมโอเคคุณครูคุณครูขอปิดไมค์ก่อนนะดิสตาทีนี้เรามาดูต่อนะในตัวของอันที่สองวันนี้มีเพลงมาให้ด้วยเพลงนี้ร้องได้ไหมร้องได้ไหมเพลงอะไรร้องได้ร้องได้ไหมสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันกับการเดินทางพบกันสวัสดีนะครับชื่อเพลงว่าสวัสดีวันนี้พบกันนะครับเนื้อเพลงมีอยู่ว่าสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีร้องได้ไหมร้องได้ไหม
ได้ค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันพี่แปรพี่แปรให้พี่แปรกดเพื่อนเลยเอาพี่แปรเริ่มเลย1 2 3สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเจอกับฉันพบกันสวัสดีเต็ม5ให้4นะต่อไปต่อไปเมื่อกี้หมุนวงล้อแล้วอีกคนหนึ่งคนแรกเลยคือใครครับห้อง2กับ1เมื่อกี้เจมครับพี่เจมพี่เจมร้องเพลงนี้ให้เพื่อนฟังหน่อยลูก1 2 3ไหนพี่เจมไหนพี่เจมพี่เจมเปิดไมค์เลยลูกสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีโอเคเก่งมากพี่เจมนะ4เต็ม5ถ้าให้คะแนนนะอันนี้พูดไม่ได้เก็บคะแนนจริงนะลูกนะแต่คือแค่ว่าอยากใจรู้นะว่าทำนองมันอยู่ยังไงอ่ะต่อไป2ทับ1อีกคนหนึ่งลูกโยมเริ่มเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีให้4เต็ม5เหมือนกันนะของพี่หยกนะครับอ่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเจดีลูกเจดีอยู่ไปจ๋าเจดีอยู่ไหมลูกเจดีไม่อยู่นะเจดีไม่อยู่นั้นขอข้ามไปเลยนะเมื่อกี้ให้พี่แพรแทนไปแล้วเท่ากับ3คนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แหละลูกเนื้อเพลงนี้เห็นหรือยังเราเคยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วนะเพลงนี้นะที่เขาให้เราแนะนำชื่ออะไรต่างๆนะครับโดยการที่เราเนี่ยร้องเพลงนี้สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีนะครับมันก็ไม่ยากนะเนื้อเพลงมันมีแค่นี้นะครับทีนี้คำถามฟังลูกคุณครูจะถามหนูว่านะครับข้อที่หนึ่งลูกเมื่อนักเรียนนะครับพบกันควรกล่าวคำทักทายว่าอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับขอยังไม่ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ่ะตอบเป็นภาษาไทยลูกยังไม่เขียนใช่ไหมคะให้เขียนก่อนค่ะคุณครูจะถามปากเปล่านะเมื่อกี้2ทับ2เลยนะ2ทับ2ลูก2ทับ2คนแรกคือใครเอ่ยคะพี่เป้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 ครับเมื่อนักเรียนพบกันควรกล่าวคำทักทายว่าอย่างไรลูกเป้เป้สำหรับเป้เป้คิดว่ายังไงลูกกล่าวคำว่าอะไรลูกเป้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 อยู่ไหมเอ่ยจ้าเป้เป้อยู่ไหมลูกคนอื่นคิดไว้นะคนอื่นคิดไว้นะเป้เป้ออกแล้วค่ะออกแล้วพอโดนคำถามเป้เป้จะออกนะจิตวิสัยของเป้เป้จะหายไปทันทีเลยนะจ้าต่อไปคนที่สองนะพี่โดมลูกสวัสดีครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอเคเก่งมากพี่โดมนะครับต่อไปต่อไปอีกคนหนึ่งจีราภาพี่มุกค่ะกล่าวคำว่าอะไรลูกเมื่อเราเจอเพื่อนกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอเคพี่มุกเก่งมากนะครับต่อไปต่อไปเมื่อกี้เห็นเปเป้เข้ามาแล้วค่ะอ๋อเปเป้ตกลงเอาคำว่าอะไรลูกเมื่อนักเรียนพบกันนะครับควรจับคำว่าอย่างไรลูกทักทายเพื่อนว่าอย่างไรลูกเปเป้เปเป้ได้ยินไหมคะครูผ่านเลยนะครูผ่านเลยนะต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ2ทับ3ลองตอบสิลูก2ทับ3คนแรกนะหัสโรดหัสโรดลูกเขาบอกว่าวันนี้นักเรียนกล่าวคำทักทายใครบ้างหนูตื่นมาวันนี้หนูกล่าวคำทักทายใครบ้างลูกหัสโรดน้องมีใครนะลูกน้องชายครับทักน้องชายทักใครอีกลูก
น้องชายใครอีกครับแม่คุณแม่นะโอเคแล้วหนูทักคุณแม่ว่ายังไงลูกหนูทักคุณแม่ว่ายังไงสวัสดีตอนเช้า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 โอเคครับอ่ะต่อไปอีกคนหนึ่งอดิสวันนี้ทักทายใครบ้างหรือยังลูกยังยังเลยหรอหนูไม่คุยกับใครเลยครับแต่ตื่นมาหนูยังไม่คุยกับใครเลยอยู่ตอนนี้แม่ปลุกผมแล้วหนูไม่คุยกับแม่บ้างหรอสวัสดีครับคุณแม่ตอนเช้าหรือว่าอรุณสวัสดิ์ครับมีบ้างไหมลูกมีบ้างไหมต่อไปฝึกทำนะอดิสโอเคไหมลูกถ้าสมมติหนูเจอสมมติว่าเจอคุณแม่เนี่ยหนูจะทักทายว่าอย่างไรสวัสดีตอนเช้าคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โอเคครับต่อไปอีกคนหนึ่งปัญชนกอันลูกอันทักทายคุณแม่หรือยังคะวันนี้อันได้ยินคุณไหมลูกใครจะตอบแทนอันเอา CK กันแล้วกันลูก CK ทักทายใครบ้างตอนเช้าลูกยายครับคุณยายหนูทักทายคุณยายว่ายังไงลูกยายกินข้าวหรือยังครับยายกินข้าวหรือยังถามใช่ไหมถามสาธุสุขดิบนะอะไรอีกคะนอกจากนั้นใครอีกลูกที่หนูทักทายลูกคุณตาใช่ไหมลูกทักทายคุณตาว่าอย่างไรตอนเช้าไปไหนมาครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคำทักทายคำทักทายไม่จำเป็นต้องว่าสวัสดีอย่างเดียวก็ได้นะลูกนะมันจะมีในส่วนของทักทายสามสารทุกข์สุขดิบก็ได้หมดเลยนะครับโอเคนะตรงนี้ผ่านครูป้าพูดใหม่ได้ไหมเมื่อกี้ปลั๊กของผมหลุดออกมาเลยปลั๊กของผมหลุดออกมาเลยโอเคค่อยทบทวนใหม่ลูกพี่เจดีมันมีด้วยกัน2ข้อนะอันนี้ก็คือตอบง่ายๆเลยนะเมื่อนักเรียนพบกับเพื่อนนะครับควรกล่าวคำทักทายว่าอย่างไรก็เหมือนที่ลูกตอบไปเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรต่างๆนะส่วนตรงนี้ลูกข้อที่2เนี่ยนักเรียนเนี่ยกล่าวคำทักทายใครบ้างนะครับก็จะมีสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเราใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายพ่อแม่ลุงป้านะหรือแม้กระทั่งน้องเราก็สามารถใช้คำทักทายได้นะครับคำทักทายในที่นี้นะครับไม่จำเป็นต้องทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับมันจะมีอยู่ในเรื่องของการถามสาระทุกสุขดิบก็ได้นะเช่นกินข้าวหรือยังครับคุณยายนะครับนะครับคุณตาไปไหนมาครับอะไรประมาณนี้โอเคไหมลูกพอจะเข้าใจไหมครับเพื่อไม่เป็นการเวลาคุณครูจะมีเนื้อเรื่องให้หนูได้อ่านกันนะครับหนูมาดูนะเนื้อเรื่องตัวนี้นิดนึงขอตัวแทนอ่านหนึ่งคนมีไหมลูกเปิดใบมาเลยให้สิบดวงค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอหนูจะอ่านตอนนี้ปิดไมค์ก่อนลูกมันมีทั้งหมด3เนื้อเรื่องนะหนูต้องสมมุติว่าคุณครูถามปุ๊บเนี่ยหนูต้องแสดงสปิริตมาเลยก็คืออาสาขึ้นมาเลยนะ10ดวงรับทันทีนะพี่หยกเมื่ออ่านจบนะคุณครูจะให้หยกเนี่ยอ่าน1หน้าอ่ะใครจะอ่านหลังจากหยกอีก1หน้า10ดวงครับนุ่นค่ะพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นค่ะดันจะได้หยกกับปุยนุ่นโอเคไหมโอเคนะลูกนะก่อนอื่นไม่นิดนึงนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเพื่อนอ่านให้ฟังนะคะตอนสายใยรักนะครับพี่หยกเริ่มเลยค่ะเวลาสายของวันหยุดแสงแดดส่องเข้ามาในสวนหลังบ้านที่มีต้นไม้ร่มรื่นแก้วกับกิ่งช่วยตารดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นไม้แม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวและพ่อเช็ดรถที่โรงจอดรถข้างบ้านสวัสดีจ๊ะมีใครอยู่ไหมสวัสดีจ๊ะ
แก้วป้ามีขนมมาฝากจ้ะสวัสดีค่ะป้ามาลีขอบคุณสำหรับขนมค่ะโอเคเก่งมากพี่หยกรับไปเลย10ดวงนะครับปุยนุ่นค่ะเชิญต่อเลยลูกแก้วยกมือไหว้ป้ามาลีพร้อมกล่าวคำทักทายและกล่าวขอบคุณด้วยใบหน้าที่ยิ้มแจ่มใสป้ามาลีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชอบทำขนมและมักจะนำมาแบ่งปันให้ครอบครัวของแก้วอยู่เสมอแม่ให้แก้วไปตามคุณนุ่นคุณนุ่นคะอ่านตรงนี้ก่อนค่ะป้ามาลีทำอะไรมาจ๊ะขนมตาลค่ะแม่ขนมตาลค่ะแม่ป้ามาลีมีน้ำใจมากเลยค่ะทำขนมมาแบ่งให้ที่บ้านเราบ่อยบ่อยแล้วแก้วขอบคุณป้ามาลียังจ๊ะหนูไหว้ละค่ะขอบคุณป้าแล้วค่ะแม่ให้แก้วไปตามตาพ่อและกิ่งมารับประทานอาหารเช้าพร้อมวันนี้พร้อมกันวันนี้แม่ทำปลาทอดแกงจืดตำลึงและบวบผักไข่ตำลึงและบวบเป็นผักที่มีในสวนหลังบ้านบ้านแก้วจึงแทบไม่ต้องซื้อผักมารับประทานเลยและเมื่อทุกคนมาถึงแม่เตือนให้กิ่งกับแก้วไปล้างมือก่อนจะรับประทานอาหารโอเคนะครับเก่งมากเลยนะนะครับหนูดูต่อนะพี่หยกกับพี่ปุยนุ่นรับเลยนะคนละ10ดวงนะครับหนูดูเนื้อเรื่องนี้แล้วเนี่ยลูกคำแรกเลยที่มันมีอยู่ในเรื่องของ conversation หรือว่าบทสนทนาเนี่ยเป็นในเรื่องของใครกับใครลูกป้ามาลีกับแก้วป้ามาลีกับแก้วแก้วใช่ไหมลูกแล้วก็ป้ามาลีกับแก้วเนี่ยได้พูดคุยกันใช่ไหมในเรื่องของการตั้งคำถามของเขาก็คือใช้คำว่าอะไรลูกคำทักทายใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเห็นอย่างนะเขาบอกว่าสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมส่วนแก้วก็ตอบป้ามารีไปว่าอะไรลูกสวัสดีค่ะป้ามารีสวัสดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทักทายที่คุณครูอยากจะให้หนูได้ทำกันเวลาหนูมาโรงเรียนตอนเช้าๆนะครับหนูจะเจอถ้าสมมุติว่าหนูจะมาทางประตูไม่ว่าประตูหน้าหรือประตูหลักเนี่ยลูกหนูจะเจอคุณครูเวรประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพี่คณะกรรมการนักเรียนที่คอยสวัสดีนะครับตอนเช้านะครับตรงนั้นเนี่ยลูกถ้าหนูทำบ่อยๆนะหนูจะฝึกเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นนิสัยของหนูเองเลยนะครับเวลาหนูเจอใครเนี่ยหนูก็จะไหว้ไหว้ไหว้ตลอดเนาะโอเคไหมลูกการไหว้เดี๋ยวคุณครูค่อยมาสอนอีกทีนึงว่าไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ระดับใดนะครับไหว้ตอนป.1การงานเนี่ยคุณครูเคยสอนไปแล้วถ้าหนูจำได้ถูกต้องไหมยังจำได้ไหมยังจำได้ค่ะลองเอาตัวนั้นแหละลูกมาฝึกใช้นะหนูจะโอเคเลยนะครับทีนี้เราอ่านเนื้อเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างลูกใครตอบได้กล่าวทักทายมีการกล่าวทักทายอะไรอีกอ่ะมีการขอบคุยกันการกล่าวขอบคุณแล้วก็มีอะไรพูดคุยกันคำถามอะไรอีกครับการตอบกล่าวสวัสดีค่ะสวัสดีนอกจากสวัสดีแล้วมีคำว่าอะไรอีกลูกการแสดงความมีน้ำใจนะครับเก่งมากและอีกอย่างนึงก็คือการอะไรลูกถ้าหนูดูข้อมารยาทมารยาทโอเคเก่งมากแบ่งปันด้วยอีกอย่างนึงก็คือถ้าหนูดูครอบครัวของแก้วเนี่ยเห็นยังลูกเขาจะมีอะไรลูก
เรื่องของการปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงไหมลูกพอเพียงค่ะได้ค่ะพอเพียงก็จะปลูกผักสวนครัวไว้ที่บ้านเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับหากมีเยอะเนี่ยเขาก็ได้แบ่งปันเหมือนกับป้ามารีนั่นแหละนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเติม2เปิดได้เนี่ยคุณครูจะเปิดกิจกรรมชุมนุมนะเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษนี่แหละนะครับใครสนใจก็มาอยู่กับคุณครูได้นะคุณครูบอกก่อนว่าในส่วนของคุณครูเนี่ยจะร่วมกับหน่วยงานสสส.นะลูกนะแล้วมันจะมีในส่วนของตัวเกียรติบัตรเนี่ยให้หนูด้วยนะครับและมันจะมีการสาธิตอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูหนึ่งๆนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะมะขาไม่ไงลูกก็คือว่ามะเขือที่ปลูกไว้อยู่โรงเรียนเน่าหรือยังคะ น่าจะมีอยู่นะอาจจะอยู่ที่แปลงผักเกษตรลูกเพราะว่ามีคนงานรดน้ำต้นไม้ให้อยู่นะคะครูค่ะครูค่ะหนูอย่าเวลาไปตอบนะตอบไปเลยนะถ้าสนามเด็กเล่นนะสนามก็โอเคค่ะตอนนี้ปรับใหม่ดูกว้างขวางแล้วก็ดูแบบว่ารื่นล่มรื่นลูกสามารถที่จะเล่นได้สบายเลยนะเต็มสะอาดไหมอย่างครูสะอาดจ้ะก็ทำความสะอาดทุกวันลูกตอนนี้สถานการณ์น่าห่วงอยู่ก็เลยต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะจ๊ะหนูดูตรงนี้นึงนะความรู้เพิ่มเติมลูกเขาบอกว่านะครับดูตรงนี้นิดนึงนะความรู้เพิ่มเติมลูกข้อที่1เขาบอกว่าการทักทายและการแสดงความเคารพโดยการไหว้เนี่ยเป็นมารยาทไทยที่สำคัญนะครับและเป็นเอกลักษณ์ของชาติเลยนะครับเราเป็นชาติเดียวนะครับที่ไหว้นะครับแล้วก็ไหว้ได้สวยมากนะครับต่อมาของลูกการยกมือไหว้เนี่ยปฏิบัติได้หลายโอกาสนะครับมันมีด้วยกัน3โอกาสดังนี้นะอันแรกเลยลูกการยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเป็นการทักทายเมื่อพบกันนะอีกอันนึงลูกการยกมือไหว้และกล่าวคำว่าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือนะครับและก็ข้อสุดท้ายลูกการยกมือไหว้และคำว่าขอโทษนะครับเมื่อกระทำความผิดนะครับอย่างการยกมือไหว้มันมีด้วยกัน3ข้อนะตรงนี้หนูจำไม่ดีนะเผื่อว่ามันออกข้อสอบโอเคไหมโอเคไหมลูกข้อโอเคค่ะครูแล้วเมื่อไรจะเขียนนี่รออีกนิดนึงจ้าทีนี้ลูกมาดูนะอันนี้คุณครูไปหามาของความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็บอกว่าการตั้งตายของประเทศต่างๆในสมาชิกอาเซียนเนี่ยลูกหนูดูนะหนูดูซิว่าการทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างประเทศอะไรบ้างนะครับประเทศแรกลูกบูไนบูไนเขากล่าวคำทักทายว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรเอ่ยซาลามัดดาตังซาลามัดดาตังนะครับเก่งมากนะครับอินโดนีเซียล่ะลูกซาลามัดปากีสารามัดปากีนะครับกัมพูชากัมพูชาชัวกระเดยกระเดยนะครับลาวลูกลาวสบายดีสบายดีสบายดีเห็นหรือยังภาษาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะมาเลเซียลูกชาลาชาลามาดังดาลังสารามัดดาตังลูกต่อไปต่อไปเมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็กาลาปาฟิลิปปินส์กาลาปาปาต่อไปฟิลิปปินส์ลูกกูกูสลาปาดาสิงคโปร์สิงคโปร์จะคล้ายๆจีนนิดนึงเวียดนามเวียดนามเวียดนามจีนเจ้าเจ้าจีนเจ้านะครับเก่งมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทักทายของในประเทศสมาชิกอาเซียนของถ้าไทยแลนด์นะไทยแลนด์พูดว่าอะไรอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมลูกโอเคเก่งผ่านนะเรื่องการทักทายโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคโอเคนะถ้าหนูดูตรงนี้นะสิ่งที่คุณครูนะครับในหน่วยนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนเซ็ปต์อยู่ว่าห้ามกายงามใจนะเรื่องแรกเราเรียนผ่านไปแล้วก็คือการทักทายและการแสดงความเคารพนะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องที่2ลูกก็คือมารยาทในการรับประทานอาหาร
นะครับอ่ะและก็เรื่องที่3ความกตัญญูกตเวทีนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะอ่ะคุณครูขออาสาสมัคร2คนลูกอ่านให้เพื่อนฟังจ้าบอกครับทีมครับครับทีมครับครับตัวก่อนครับนะครับตัวก่อนครับเอฟได้ครับตัวก่อนครับตัวก่อนนะครับตัวก่อนครับอ่ะควรไม่ปิดนะครับไม่ตอบนะอ่ะเอาใหม่ลูกมารยาทนิดนึงครับอ่ะทุกคนปิดไมค์ก่อนอ่ะคุณครูถามใหม่นะคุณครูถามหน่อยนะครับหนูพ่อหนูจะเปิดหนูเปิดไมค์เลยแล้วก็พูดมาเลยนะโอเคไหมลูกพูดหนูจะพูดว่าเขาพูดบ้างสิหรือไม่พูดเลยวันนี้พูดก็ขอระวังเดี๋ยวก่อนที่พูดถามพี่กรณ์ก่อนพี่กรณ์ตาไปโดนอะไรนะไปโดนอะไรหลายวันแล้วนะล้มนะล้มที่ไหนลูกใช่ล้มที่ไหนล้มไหนอ่ะตาบวมขนาดนี้โอเคปิดไมค์ปิดไมค์จ้ะพี่แพรปิดไมค์ก่อนจ้ะอ่ะ1 2 3นี่ยังตอบค่ะยังตอบครับไหนลูกตอบค่ะจะตอบครับจะตอบครับอยู่ตอนครับขออาครับอยู่ตอนครับครับอ่ะปิดไมค์ครับไปก่อนตอนครับตอนดาวโอเคต่อไปอันที่สองอันที่สองนะสองครูสุ่มให้เองก็แล้วกันนะครูจะดูคนที่เขาตั้งใจเรียนดีกว่านะครับได้ดูด้วยนะคะดูเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองนะโอเชียนมายังคะวันนี้โอเชียนโอเชียนอยู่ไหมคะอยู่โอเชียนอยู่ไหมลูกครูโอเชียนอยู่อ่ะโอเชียนนะเดี๋ยวโอเชียนอ่านเรื่องที่หน้าที่สองนะลูกนะอ่ะพี่เต็มพร้อมหรือยังลูกคนอื่นนะเพื่อนนะอ่ะพี่เต็มพร้อมนะลูกเริ่มเลยลูกรสอร่อยจังเลยครับแม่แกงจืดดักหนึ่งของโปรดผมเลยครับเคี้ยวอาหารให้หมดปากก่อนสี่สี่แล้วค่อยพูดต่อไปลูกกิ่งชดน้ำสดลูกสดกิ่งสดน้ำแกงเสียงดังและพูดขนาดที่มีอาหารอยู่ในปากแก้วจึงเตือนกิ่งให้รับประทานอาหารให้หมดปากก่อนแล้วจึงพูดและแนะนำว่าขนาดรับประทานอาหารต้องไม่เคี้ยวเสียงดังไม่ทำเลอะเทอะและไม่รับประทานมุมมามเพราะเป็นการเสียมารยาทตาเอื้อมตักกับข้าวไม่ถึงหนูตักให้นะคะขอบใจนะหลานพ่ออิ่มแล้วหรือคะหนูไปหยิบขนมตาลลูกตาลให้นะคะเมื่อสักครู่นี้ป้ามาลีนำมาฝากค่ะโอเคเก่งมากครับพี่เจมส์นะรับไปเลย10 ดวงนะครับ
อ่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพี่โอเชียนค่ะเราเห็นพ่อรวบช้อนและซ่อมเข้าหากันจึงหยิบขนมตาลมาวางให้วางที่โต๊ะเมื่อทุกคนรับประทานอาหารและขนมตาลเสร็จแล้วแก้วกับกิ่งจึงช่วยแม่เก็บจานชามเพื่อนำไปล้างแก้วกับกิ่งมักจะแบ่งเบาภาระของแม่โดยการช่วยทำงานบ้านเสมอซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีหนูช่วยล้างจานนะคะแม่ผมช่วยเช็ดโต๊ะนะครับขอบคุณใจจ้ะขอบใจจ้าต่อไปลูกเมื่อช่วยแม่กับเก็บโต๊ะอาหารอ่านใหม่อีกครั้งนึงค่ะเมื่อช่วยแม่เก็บโต๊ะอาหารและล้างจานเสร็จแล้วกิ่งจึงเดินไปที่สวนหลังบ้านเพื่อช่วยพ่อเก็บทำงานในสวนแก้วแม่ให้นำจานไปคืนป้ามาลีและบอกให้แก้วนำบัวไปฝากป้ามาลีด้วยเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจให้ป้ามาลีนำขนมมาให้โอเคนะคะโอเชียนนะคะตรงนี้นิดนึงนะหนูอ่านตรงนี้นิดผิดนิดนึงลูกก็คือตรงนี้นะความมีน้ำใจที่ป้านะคะไม่ใช่ให้ป้านะที่ป้ามารีนำขนมมาให้นะครับโอเคเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาจะสอนหนูในเรื่องของมารยาทการรับประทานอาหารใช่ไหมลูกถ้าหนูสังเกตเห็นหรือยังนะครับกิ่งเนี่ยเป็นไงลูกซดน้ำแข็งเนี่ยเสียงดังไหมเสียงดังแล้วก็พูดขนาดที่ดังแล้วก็พูดในขนาดที่เป็นยังไงลูกมีอาหารอยู่ในปากนะครับห้องเรามีใครเด็กป.2นะครับป.2ทั้งหมดเนี่ยใครเคยทำแบบนี้บ้างมีไหมไม่มีนะเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเราจะไม่คุยกันใช่ไหมครับแต่ก็มีบางคนนะที่แอบคุยกันในขณะที่เป็นไงลูกรับประทานอาหารตอนที่ย่างใช่ไหมลูกไปแล้วไปพ่อโอเคนะครับทำไมเขาไม่ให้พูดเหมือนที่พี่หยกตอบไปนะเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราพูดอยู่ในขณะที่เราเป็นไงลูกรับประทานอาหารอยู่เนี่ยนะครับบางทีอาจจะติดคอแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสำลักมานะครับอาจจะพ่นใส่หน้าเพื่อนได้ไหมได้อาจจะพ่นเกิดปัญหาเยอะใช่ไหมลูกนะดังนั้นเนี่ยมารยาทในการรับประทานอาหารเนี่ยข้อแรกเลยก็คืออะไรลูกไม่พูดในขณะที่รับประทานอาหารใช่ไหมครับข้อที่สองหากหนูกินซุปอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไงลูกไม่ซดขนาดเสียงดังเสียงดังนะครับโอเคไหมทุกคนน่าจะทำได้ใช่ไหมลูกเรื่องของมารยาทการรับประทานอาหารใครคิดว่าตัวเองยกมือหน่อยเลยได้ค่ะยกมือหน่อยโอเคเก่งมากนะเรื่องนี้ผ่านนะลองมาดูตรงนี้กันอีกนิดหนึ่งจดไหมคนคิดอันนี้คุณครูจะถามพี่ปิงลูกพี่ปิงคุณครูถามปิงนะครับขนาดรับประทานอาหารนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรพี่ปิงขนาดที่หนูรับประทานอาหารเนี่ยหนูควรปฏิบัติอย่างไรไม่เคี้ยวเสียงดังครับทำอะไรอีกไม่ร้องเพลงขนาดที่รับประทานอาหารอยู่ครับมีอีกไหมอีกไหมลูกสองข้อนะของพี่ปิงนะต่อไปตินตอบหน่อยลูกในขณะที่หนูรับประทานอาหารเนี่ยหนูควรปฏิบัติอย่างไรลูกพี่ตินอ
อ่ะทำยังไงลูกห้ามพูดระหว่างเคี้ยวครับโอเคอ่ะมีอันไหนอีกบ้างลูกมีเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะใครมีใครมีข้อเพิ่มเติมที่มากนอกเหนือจากเพื่อนกล่าวมามีไหมลูกห้ามกินน้ำและอาหารพร้อมกันไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังครับอีกลูกไม่เคี้ยวมุมมามครับไม่เคี้ยวมุมมามอะไรอีกลูกข้าวช้อนค่ะข้าวช้อนเก่งมากเลยนะแต่บางคนทำไหมรวบช้อนส้มครับทำนะแล้วก็อะไรอีกลูกเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่เล่นได้ไหมลูกไม่ได้ครับไม่ได้นะอันนั้นก็คือยาพูดมาเนี่ยลูกก็คือเป็นข้อควรปฏิบัติทั้งนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วนะว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยมารยาทที่ดีนะครับหนูก็ควรจะปฏิบัติตามเนาะถามก่อนว่าถ้าหนูปฏิบัติตามเนี่ยมันได้ผลลัพธ์กับตัวใครลูกตัวเราเองนะเขาจะมองว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะมีมารยาทนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อยสุภาพใช่ไหมลูกนะครับมันจะเสริมให้เราเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนที่มีราศีขึ้นมาเลยทันทีเนาะโอเคไหมอ่ะอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงขอคนอ่าน2คนลูกค่ะครูอาจารย์ค่ะไก่ท็อปหนึ่งคนค่ะไก่ท็อปกับมุกนะโอเคเดี๋ยวนี้ตอนคุณครูจะให้ตอบคำถามนะโอเคนะไก่ท็อปเชิญเลยจ้านั่นเลยใช่ไหมครูโอ้ยตาเป็นอะไรครับตาหน้ามืดเก่งไปหยิบยาในบ้านมาให้ตาหน่อยสิครับกิ่งกับพ่อหันหน้าไปตามเสียงร้องและเห็นตานั่งรุดอยู่ที่พื้นจึงรีบวิ่งไปดูพ่อกับกิ่งช่วยกันประคองตาไปนั่งที่แค่ใต้แค่ใต้ต้นไม้พ่อให้กิ่งรีบไปเอายามาให้ตาแม่กิ่งและแก้วรีบมาที่สวนหลังบ้านพร้อมยาต่างๆและแก้วให้ตาดมยาดมแล้วใช้ยาหม่องทาที่ทาและบีบนวดทาและบีบนวดให้ส่วนกิ่งนำพัดมาพัดให้ตาทุกคนในบ้านช่วยกันดูแลประสิทธิภาพพยายามผสมพยาบาลตาด้วยความเป็นห่วงโอเคเก่งมากค่ะไก่ท็อปต่อไปอีกคนหนึ่งลูกพี่มุกค่ะเชิญเลยลูกเป็นอย่างไรบ้างคะพ่อไปโรงพยาบาลไหมคะไม่เป็นไรหรอกดีขึ้นแล้วล่ะขอบใจลูกและหลานๆทุกคนนะตาไม่เป็นไรแล้วล่ะมีลูกหลานคอยดูแลแบบนี้ตาก็มีความสุขที่สุดแล้วการได้ดูแลตาได้ช่วยเหลืองานบ้านแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่เป็นหน้าที่ของหนูกับกิ่งอยู่แล้วค่ะใช่ครับและเราสองคนก็ทำด้วยความเต็มใจเพื่อตอบแทนพระคุณของตาและพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่ช่วยกันประคองตาเข้าบ้านกิ่งกับแก้วถือของเดินตามทุกคน
ยิ้มอย่างมีความสุขจึงถึงแม้จะเป็นเพียงเด็กแต่แก้วกับกิ่งก็รู้จักแสดงแสงความกตัญญูเวทีตอบแทนอ่ะใหม่ตรงนี้นิดนึงกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีตอบแทนพระคุณของตาและพ่อกับแม่โดยการเป็นเด็กดีของครอบครัวเชื่อฟังคำสั่งสอนช่วยเหลืองานบ้านและช่วยดูแลคนในบ้านยามเจ็บปวดป่วยนะป่วยนะโอเคเก่งมากเลยนะครับตรงนี้แหละลูกนะครับเดี๋ยวมันจะมีคุณครูจะถามนะครับหนูดูตรงนี้นิดหนึ่งนะเก่งมากพี่มุกนะคะหนูดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหนูดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะความกตัญญูนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นนะถ้าหนูเห็นเนี่ยเห็นหรือยังลูกการแสดงความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็คือตอบแทนใครเอ่ยตาโอเคนะตรงนี้นะนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้น่ะเราสามารถตอบแทนบุคคลอื่นได้ไหมลูกถ้าเขามีพระคุณกับเราเช่นคุณครูได้ไหมได้ค่ะได้นะคุณอาได้ไหมลูกได้ค่ะป้าข้างบ้านได้ไหมป้าข้างบ้านได้ไหมได้ค่ะได้นะการแสดงตอบแทนผู้มีพระคุณเนี่ยได้หมดทีนี้หนูดูนะในครอบครัวนี้ก็คือมีใครลูกกิ่งกับแก้วใช่ไหมครับเขาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเนี่ยต่อครอบครัวของเขานะครับโดยการที่เขาอันแรกเลยลูกเป็นเด็กดีในครอบครัวได้ไหมลูกกินใครบ้างเป็นเด็กดีของครอบครัวได้หรือไม่ได้ได้ครับได้อันที่สองลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนได้ไหมครับได้อันที่สามลูกช่วยเหลืองานบ้านได้ไหมได้แล้วก็อันที่สี่ช่วยดูแลคนในครอบครัวยามเจ็บป่วยได้ไหมลูกได้สิ่งเหล่านี้แหละเราเรียกว่าความกตัญญูกตเวทีโอเคไหมพอจะเข้าใจไหมลูกพอจะเข้าใจไหมคะนะครับเดี๋ยวคุณครูมีงานนะครับภาระงานให้หนูต้องทำเนาะทุกคนเอาสมุดหนูขึ้นมาเลยลูกเอาสมุดหนูขึ้นมาเลยนะเขียนวันที่วันนี้เลยนะครับวันที่เขียนถูกไหมเขียนเป็นภาษาไทยนะไม่ค่ะเขียนว่าแบบฝึกหัดลูกแล้วก็เขียนคำสั่งนิดนึงนะให้นักเรียนวาดภาพการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลในครอบครัวระบายสีให้สวยงามแล้วตอบคำถามนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะจากภาพนะครับตรงนี้หนูจะเอาใครก็ต้องเขียนข้อที่หนึ่งด้วยไหมข้อที่หนึ่งใช่ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองลูกนะครับสมมติว่าหนูจะตอบแทนความกตัญญูกับใครแม่คนในครอบครัวเนี่ยใครก็ได้หนูจะเอา2คนก็ได้หรือว่าคนเดียวก็ได้หรือว่าหลายๆคนก็ได้ได้หมดเลยนะในภาพเนี่ยหนูต้องวาดที่เกี่ยวกับหนูกำลังตอบแทนบุญคุณอยู่โอเคไหมแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับชิ้นงานนี้จะเก็บ10คะแนนนะโดยการที่ดูตัวชิ้นงานเนี่ยลูก5คะแนนนะครับแล้วก็ดูในส่วนการตอบคำถามข้อละ 2.5 คะแนนนะครับหนูดูข้อแรกนะข้อแรกโจทย์ถามหนูว่าฉันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อใครความกตัญญูต่อบุคคลกับใครลูกภาพที่หนูนะครับตรงนี้คือยังไม่ได้ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์นิดนึงจ้ะเพื่อนไม่ได้ยินนะครูต้องเขียนข้อหนึ่งด้วยแล้วข้อสองด้วยใช่ไหมหนูปิดไมค์ก่อนค่ะแล้วก็ฟังคุณครูนิดนึงนะจ๊ะสั่งมาระบายสีให้สวยงามแล้วตอบคำถามตรงนี้ค่ะโอเคไม่ได้นี่คือภาพตัวอย่างไม่ต้องถึงไหมเดี๋ยวคนที่ไม่ปิดไมค์คุณครูจะให้สอนแทนคุณครูดีกว่าเนาะพี่ฟินเข้าใจหรือยังลูก
ขียนคำสั่งไหมพี่หยกหยุดก่อนแป๊บเดียวลงพี่ฟินเข้าใจไหมคะคุณครูให้ทำอะไรลูกเข้าใจครับคุณครูให้ทำอะไรครับครูให้วาดภาพครับวาดภาพเกี่ยวกับอะไรลูกก็ตอบคำถามครับวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวครับเกี่ยวกับครอบครัวต้องทำในหัวข้ออะไรอ่ะลูกความกตัญญูครับโอเคเก่งมากครับพี่ฟินเนาะทีนี้ฟังคุณครูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกตัญญูถ้าสมมุติว่าหนูไม่เข้าใจเดี๋ยวหนูค่อยถามหลังไมค์เนาะตอนนี้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับคุณครูบอกหนูว่านะครับให้หนูวาดภาพการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัวระบายสีให้สวยงามและตอบคำถามนะครับในตรงนี้ลูกหนูหนูจะตอบแทนใครเช่นหนูมีตอบแทนพ่อหนูก็วาดแค่พ่อหนูอยากจะตอบแทนทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในนี้หนูก็ใส่มาให้หมดเนาะแล้วก็หนูอาจจะเขียนตรงนี้นะครับว่าข้อ1ฉันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อใครเช่นคุณแม่หนูเขียนว่าคุณแม่นะครับแต่ว่าให้ภาพมันสอดคล้องกันว่าหนูเนี่ยทำอย่างไรนะครับข้อที่2ฉันแสดงความกตัญญูกตเวทีแบบไหนหนูก็เขียนอธิบายมานะครับเช่นคุณแม่เราเนี่ยกำลังล้างจานอยู่สมมุตินะคุณแม่ของเรากำลังล้างจานอยู่หนูก็วาดภาพคุณแม่ของเรากำลังล้างจานอยู่ตรงนี้หนูก็เขียนว่าอะไรลูกแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่นะครับด้วยวิธีการอะไรหนึ่งก็คือช่วยแม่ทำงานบ้านโดยการล้างจานได้ไหมคะได้ไหมลูกได้ความกตัญญูเนี่ยมีมากมายเลยลูกไม่จำเป็นต้องทำงานบ้านอย่างเดียวนะครับเชื่อฟังคำสั่งสอนได้ไหมได้ค่ะได้นะครับเมื่อกี้ของกิ่งกับแก้วมีตั้ง4ข้อหน่อยนะของเราคิดว่าน่าจะมากกว่านี้นะครับไอ้ตรงนี้แหละลูกคุณครูเนี่ยต้องการจะดูข้อที่2นะแสดงความกตัญญูแบบไหนโอเคไหมหนูก็เขียนมาลิสต์ตามรายการ1 2 3นะครับว่าหนูจะตอบแทนแบบไหนโอเคไหมคะแต่ต้องให้สอดคล้องกับอะไรลูกรูปภาพที่หนูวาดว่านะโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเคเก่งมากนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีคำถาม3คำถามนะครับหนูดูตรงนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเนี่ยลูกก็คือการรู้อะไรลูกคุณและก็การตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณต่อเราเช่นพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวโดยการเชื่อฟังคำสอนช่วยแบ่งเบาภาระโดยการช่วยทำงานบ้านแล้วก็ดูแลยามเจ็บป่วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่กิ่งกับแก้วที่ได้ทำกันครับเพื่อนครับเพื่อนว่าได้ไงอ่ะครับอะไรนะลูกเจดีว่าว่ากีก้าได้ไหมไม่ได้ว่ากีก้าจะให้คะแนนแค่หนึ่งคะแนนครับครูว่าเล่นๆหนูจะเรียบเขียนจะเสร็จแล้วเนี่ยวาดในสมุดแล้วว่ากระดาษครับในสมุดเลยจ้ะวิชาสังคมลูกวันนี้นะถ้าพ่อคิดกล้ามากค่ะคนที่วาดกล้ามาได้แค่หนึ่งคะแนนแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคเก่งมากค่ะคุณครูครับโจทย์อันนี้ไม่ค่ะถามคำถามใครตอบได้ตอบมาเลยนะมีด้วยกัน3ข้อลูกหนูฟังคุณครูให้ดีนะข้อที่1คุณครูจะถามว่าฟังนะฮะทุกคนตั้งใจฟังข้อที่1ถามว่าลูกข้อใดเป็นการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยข้อใดเป็นการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยกไก่ยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีขอไข่โผล่เข้าไปสวมกอดและกล่าวคำว่าสวัสดีคอควายโค้งคำนับแล้วครูครับครูบ้านครับครับกอไก่ครับกอไก่กอไก่อะไรนะบูนว่าไหนลูกที่ครูบ้านพูดให้เขียนลงในสมุดไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนลูกตอบปากเปล่านะตอบปากเปล่าสามข้อตอบกอไก่ครับกอไก่เก่งมากครับเชสเตอร์นะตอบเร็วที่สุดเลยคือกอไก่นะลูกนะเพราะการยกมือไหว้เนี่ยเป็นการทักทายและการแสดงความเคารพตามหลักมารยาทไทยนั่นเองเนาะต่อไปข้อที่2บุคคลใดปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
บุคคลใดปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการรับประทานอาหารข้อกอไก่ลูกนิดาพูดคุยเสียงดังขนาดรับประทานอาหารข้อขอไข่ลูกสุวิชาใช้มือหยิบอาหารมารับประทานขอควายสุดาตักอาหารให้เพื่อนที่นั่งอยู่ไกลขอควายขอควายครับขอควายขอควายขอควายครับขอควายอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายถามว่านักเรียนจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัวได้อย่างไรนักเรียนจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัวได้อย่างไรก็ไก่ตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนขอไข่ตั้งใจทำงานเพื่อหารายได้มาช่วยครอบครัวขอควายทำการบ้านด้วยตนเองทำการบ้านด้วยตนเองก็ไก่ก็ไก่นะเพราะมันเป็นหัวข้อใหญ่ส่วนการทำการบ้านตนเองเนี่ยก็คือมันเป็นในส่วนที่เราอยู่แล้วเนาะอ่ะหนูดูว่าเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับพ่อกอไก่เนี่ยมันเป็นการตั้งใจเรียนเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักเรียนนะแล้วก็การเชื่อฟังคำสั่งสอนเนี่ยจะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจและก็มีความสุขนะครับในตัวของหนูนั่นเองนะครับโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเรื่องสามเรื่องนะที่คุณครูสอนไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปเลยนะลูกเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเอ่ยบ้านการทักทาย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 ที่สองทักทายการเรื่องที่สองคืออะไรลูกทักทายการมารยาทมารยาทการรับประทานอาหารการรับประทานความกตัญญูความกตัญญูดังนั้นความกตัญญูในครอบครัวคิดตัวเองทำได้ไหมได้ได้ครับได้ครับโอเคอ่ะคุณครูจะดูนะครูสไลด์หน่อยนะโอเคนะครูสไลด์หน่อยหนูยังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้จ้ะพี่แพรคนเก่งเนาะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะบัตรนั่นให้หนูเขียนหน้าจอครูเขียนจดได้แค่2บรรทัดเดี๋ยวไปเขียนเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้เลยเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้เลยนะจ๊ะโอเคมีอะไรสงสัยอีกไหมลูกมีอะไรสงสัยอีกไหมไม่ไม่ค่ะโอเคถ้าไม่มีนะเจอกันอีกทีนึงวันอะไรวันพระฤหัสนะสังคมวันพฤหัสจันทร์ตอนวันจันทร์นะสำหรับป.1อ่ะป.2/1คุณครูขอประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะ2/1วันที่13นี้วันจันทร์คุณครูติดธุระนะคุณครูติดอบรมนะครับกับของม.อ.นะครับคุณครูต้องไปเสนองานนะครับให้ระดับประเทศนะระดับภาคเป็นตัวแทนของโรงเรียนหวังดีนะลูกนะเพื่อที่จะเสนอให้แล้วก็จะรวมรวมปกติตอนเช้าจ้ะแต่ว่าภาคใหม่เดี๋ยวจะมีคุณครูสอนแทนนะแต่ว่าคุณครูจะเตรียมงานพี่แพรเยนี่คือไม่อยากจะเจอคุณครูใช่ไหมไม่แล้วรวมมันถูกเรียนไหมอ่ะก็จะได้รู้ไงว่าควรห้องเราจะมีแค่ครั้งเดียววันจันทร์ลูก2/1นะแต่ห้องอื่นเนี่ยวันนะคะครูบาบอกจะชื่อครูเป็นครูบาสิคนโอเคนอกเรื่องเยอะแล้วอ่ะเตรียมตัวไปเรียนวิชาอื่นจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายเสียป้าก่อนแล้ววิชาอะไรอ่ะอันนี้คราวนี้ได้จินดาแล้วนี่นี่ค่ะเพิ่งเข้ามาตอนนี้เลยนะครูบอกให้ตอบคำถามเลยตอนนี้ไม่ตอบเจอเพื่อนไปก่อนแล้วบ๊ายบายไม่ใช่ใช่ชินๆไม่คุยกันตั้งนานใช่ตินหายปุยสวัสดีว่าอะไรอ่ะปุยติ่งญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีไออุ่นอะไร
คือเปรียบเป็นอะไรอ่ะเป็นแฟนคลับอะไรแฟนคลับประเทศอะไรที่เป็นแฟนคลับประเทศญี่ปุ่นในอันดับหนึ่งจริงฉันไม่ใช่แฟนคลับ BTS ซะจ้ะคือแฟนคลับอะไรฉันคือแฟนคลับเพียวจูมาบิทาชิจริงเหรอฉันแฟนคลับแฟนคลับญี่ปุ่นหมดแหละไม่ใช่อันนี้ไม่คุ้นหรอกสติฉันขอแต่งงานในเนี่ยโคตรบ้าบอฉันไม่ใช่ที่ต้องจริงตอนนี้เพียงแค่ต้องคุยกับเพื่อนในออนไลน์เลยได้ในที่สุดก็ได้คุยกันนะเพราะมันไม่เคยได้คุยกันเลยจ้ะอะไรอะไรจ้ะบอกมามีอะไรหรอแฟนไหมพี่เดียวเด็กคนนี้ก็โจแล้ววะมันจำเอาไว้แต่ก็จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การป้อนแต่มาเป็นแพ้ผมซาเรารักเป็นไม่พี่เดียวเด็กคนนี้มันก็โตแล้วอะอยากจะบอกเอาไว้แล้วก็จำเอาไว้นะไม่ใช่การป้อนแต่มาเป็นแฟนผมซาไอ้มามเป็นเด็กพี่กวินปุยเวลาปุยไม่มีสติปุยเป็นไงอ่ะฮะเวลาปุยไม่มีสติที่ปุยเป็นไงคุณเวลาเพื่อนไม่มีสติใช่ไหมใช่คุณเอ๋ไปเลยจริงหรอว่าเป็นเพื่อนคือเพื่อนเห็นคอมเพราะว่ามันเปิดเผยคือมันแบบผู้ชายฉันชอบในอนิเมะที่ขอแต่งงานจากคอมเลยว่ะคุณบ้าจริงจริงไม่ต้องไปคอมเมนต์แล้วบ้างคือฝนใส่เวลาเพื่อนไม่มีสติใช่ไหมคือแบบเพื่อนแบบดูคอมอย่างเดียวไม่ทำอะไรปุยชอบผู้ชายผมยาวไหมอ่ะคุณถามว่าปุยชอบผู้ชายผมยาวไหมว่าไอ้บอสเดินลงจากจากในเรามันจะผู้ชายต้องเป็นไอ้บอสต้องคุยเป็นไอ้บอสเรียกเราว่าไอ้บอสเราต้องทำในเรามันจะเป็นไอ้บอสโอ้โดนหนึ่งที่เดินเข้ามาชีวิตที่หายไปคงจะลาน่ะอยู่คนนึงแล้วน่ะไม่เอาไว้แต่ก็งงปุ้ยก็ถามหน่อยแล้วปุ้ยโอ้ตัวหนึ่งปุ้ยชอบผู้ชายผมยาวไหมปุ้ยชอบผู้ชายผมยาวไหมถ้าเป็นคนโคตรชอบเลยผู้ชายผมยาวแบบชอบไหมจริงเหรอผู้ชายผมยาวแบบปุ้ยชอบไหมใช่ก็โดนลงบนแฉมในรอบมันจบใช่ไหมชอบไอ้บอสฉันโคตรชอบแล้วก็ติดมากจนเกือบเป็นลมอ่ะเลยคนละลอดเอ็มล็อกว่าเวลาเพื่อนแบบโมโหใครใช่ไหมนี่แล้วเพื่อนโมโหใครใช่ไหมเพื่อนเดินมาที่เราคอมแบบนี้คือก็เตะเก้าอี้ใช่เก็บเก้าอี้นั่งเท้าโอ้สงสารเท้ามาเนี่ยฉันก็มานั่งร้องเพลงอะไรคุณมาเห็นอะไรที่ฉันชอบก็เรียกเงาว่าไอ้โบฉันถ่ายที่จบแล้วกันถ่ายที่จบมาเสียงฉันไปเลยอ่ะไอ้ต๊อกอยากฟังเพลงอะไรต๊อกโอ้มีคนเด็ดเพลงต้องกินแต่อย่าฟังเลยหนูไม่อยากให้ฟังไงฉันจะให้ดูนะว่าน้องฉันลงคลิปเองน้องฉันลงคลิปเองนี่มันเป็นกับพี่ขาสุนน้องอะไรไม่รู้บ้านครูฝนไฟดับไม่มีคำคณิต
โอเคก็คุยกันเถอะไม่เป็นไรนี่คลิปที่ฉันเพิ่งลงล่าสุดเมื่อวานในอันนี้คือในโทรศัพท์เพื่อนฉันแต่ว่าคุยทำในคุยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีชมพูอ๋อ